ออกสำรวจหาพื้นที่ดำน้ำให้กับแขก VIP นะครับจะไปดูพื้นที่ตรงที่ไม่ค่อยมีคนไปมาก่อนตอนนี้อยู่ในช่วงที่น้ำลงมากๆเลยน้ำลงแบบสุดๆก็จะให้การออกไปดำน้ำว่ายน้ำอะไรต่างๆค่อนข้างยากมีแขกพยายามออกไปได้ว่ายน้ำด้วยน้ำใสมากตรงนี้น้ำน่าจะประมาณ5เมตรน้ำน่าจะประมาณอยู่5เมตรแต่ถ้าเราเลาะมาตามริมน้ำตรงนี้เนี่ยความเป็นธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะยังมีอุดมสมบูรณ์มากแน่นอนตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีคนอยู่อาศัยเลยน้ำตรงนี้น่าจะประมาณสัก3เมตรเห็นพื้นที่ด้านล่างนิดหน่อยกระแสน้ำตรงนี้ค่อนข้างแรงนี่แรงมากนะผมพายตั๊กนิดเดียวเนี่ยคือวิ่งจู๊ดจู๊ดเลยตรงนี้มันเหมือนจะมีแนวปะการังอยู่ว่ายมาเองนี่เหนื่อยหน้าดูต้องแบบพายเรือมาอันนั้นก็จะเป็นเรือตกปลานะเรือตกปลาตรงนั้นผมเห็นแนวที่เป็นปะการังแนวโขดหินอยู่ตรงกลางนะหากเราจะต้องมาดำแถวนี้เนี่ยก็คงต้องพายเรือออกมาไกลจากชายฝั่งเนี่ยดูเหมือนกับตรงนี้ไม่ไกลนะแต่พอเอาเข้าจริงผมโอ้โหไกลเอาเรื่องอ่ะตรงนี้เป็นแนวเหมือนแนวก้อนหินขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางฮะผมคิดว่าตรงนี้น่าจะมีปลาใหญ่แน่นอนมันเป็นแหล่งที่ไม่ค่อยมีคนอาศัยอ่ะตรงเนี้ย
เพื่อนๆดูได้ค่อนข้างดูแบบรกร้างผู้คนมันก็เลยดูแบบเปลี่ยวมากดูน่ากลัวมากทะเลเวิ้งว้างอยู่ตรงนี้นะผมว่าทำไมแขกไม่ค่อยมากันตรงนี้ทั้งนั้นที่มันดูว่าโอ้โหแบบโอ้มีปลากระโดดเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์จริงนะอันนี้มองไม่เห็นพื้นด้านล่างเลยนะครับน้ำน่าจะเป็นแบบ10เมตรมีก้อนหินแนวก้อนหินขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้จะพยายามเข้าไปใกล้ก้อนหินนี้ดูว้างดูแบบวังเวงน่ากลัวดิจะลึกมากไปเรียบๆชายฝั่งดูว่ามันสามารถที่จะดำน้ำบริเวณใกล้ชายฝั่งได้ไหมในบริเวณนั้นถ้ามันไม่อันตรายเกินไปเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมาดำดูปะการังนะครับพื้นที่บริเวณนี้ปลาขนาดใหญ่แบบเหมือนปลาสากนะพุ่งตัวแบบลอยตัวให้เห็นเลยเมื่อกี้ชัดมากมันเป็นแหล่งที่ว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็แบบมันกับว่าไม่ค่อยมีใครมารบกวนพวกมันอ่ะบริเวณเนี้ยมันก็เลยแบบยังคงมีปลาขนาดใหญ่ให้เห็นอยู่ง่ายๆก็สัตว์ทะเลอื่นๆที่หายากเนี่ยมันก็จะอยู่แอบอยู่ตามซอกหลืบของแหล่งธรรมชาติแบบเนี้ยได้ไม่หมดโดยที่ว่าบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะยังไม่เคยเห็นก็ได้ตรงนี้ก็จะเริ่มเห็นแนวหินด้านล่างบ้างแล้วนะแต่ว่าก็ยังลึกอยู่ตรงนี้จะเป็นโซนแบบน้ำลึกอยู่
ังตรงนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะสวยมากเลยแต่ว่าปลาตัวใหญ่เพื่อนปลาหมึกปลาหมึกไซส์ยักษ์เดี๋ยวใช่ไหมมันสมบูรณ์อ่ะมันธรรมชาติมันสวยแหละตรงนี้แต่ว่าการที่จะมาดำน้ำแถวนี้ค่อนข้างยากแน่นอนเพราะกระแสน้ำที่แรงแล้วก็ความลึกของน้ำโขดหินที่มีความคมมากๆครับมันก็จะกากเกณฑ์อะไรไม่ได้เลยฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมต้องอาจจะต้องแนะนำแขกครับในการที่จะดำอยู่บริเวณด้านหน้าของแรมที่เราคุ้นเคยกับสถานที่ดีกว่าเพื่อเป็นการเซฟโอเคครับผมเดี๋ยวกลับพื้นที่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพาเพื่อนๆออกมายังไม่เห็นหน้าผมเลยฮะก็เอาเป็นว่ากัปตันพาเพื่อนๆออกมาดูพื้นที่รอบๆของที่ทำงานแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอว่าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับไปลุ้นกันในทะเลกันมาแล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ